บทเรียนในประวัติศาสตร์โลกเพื่อวิสัยทัศน์ในอนาคตโลกเป็นโลกที่อาศัย3สถานะพร้อมกันเมื่อมองจากมุมมองของจิตวิญญาณที่ประกอบร่างเป็นรูปแบบใดๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์สัตว์หรือพืชเราเรียกสิ่งนี้ว่า3มิติซึ่งหมายถึงการพึ่งพาแม้ว่าหลายคนไม่ได้ตีความวิธีการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในลักษณะนี้แต่ฉันจะให้เหตุผลในการทำเช่นนั้นการพึ่งพานั้นเมื่อมองจากบริบทของจิตวิญญาณจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่พึ่งพากันพวกเขามีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทคล้ายกับระบบนิเวศที่ดำเนินอยู่ในป่าเขาลำเนาไพคุณมีห่วงโซ่อาหารขององค์ประกอบแทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องต่อสู้ด้วยซึ่งเป็นโครงสร้างที่เห็นรองรับทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 1. สวรรค์การพึ่งพานี้เป็นนิมิตของตัวเองทั้งหมดสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันราวกับจักรวาลทั้งหมดคล้ายกับดาวเคราะห์ที่เดินเตร่อยู่ที่นี่พวกเขาเรียกบ้านแห่งการสั่นสะเทือนธาตุของตนเองว่าเป็นอิสระจากกันโดยบุญที่ตนสร้างพวกเขาสนับสนุนศูนย์รวมวิญญาณซึ่งเป็นสาเหตุของจิตสำนึกด้านวัตถุและอาถรรพ์ทั้งหมดแม้แต่เทพเจ้าไม่ว่าจะทรงพลังเพียงใดก็ยังเป็นเทพสวรรค์และลำดับชั้นของพวกเขาเป็นที่รู้จักและชื่นชมมากที่สุดตลอดการดำรงอยู่พวกเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นผ่านกระบวนการของเจตจำนงจากการสัมผัสของความคิด 2. วัตถุนิยมใช่วัสดุเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันเป็นอันดับ2บนโลกซึ่งหมายความว่าสถานะของสสารใดๆเป็นเพียงพลังงานชั่วคราวที่มีรูปร่างเป็นการสั่นสะเทือนแบบครบแน่นเมื่อมันผ่านวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นคุณสมบัติของความโกลาหลและความสงบเรียบร้อยบนท้องฟ้าทั้งหมดซึ่งภายใต้การแนะนำของความสัมพันธ์ร่วมระหว่างวิญญาณและสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าเกิดขึ้นโดยมีรากฐานร่วมกันสสารไม่ได้ถูกกำหนดโดยสถานะภายในตัวของมันเองเพราะมันมีอนุภาคอะตอมซึ่งผูกมัดรูปร่างของมันเข้ากับจุดประสงค์หรือสาเหตุสิ่งนี้คงที่เสมอและบนโลกนี้เรารู้ว่านี่คือศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างสรรค์เพื่อทราบวัตถุประสงค์ของผู้สร้างอย่างเป็นกลาง 3. ธาตุการพึ่งพาอาศัยกันครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของการมีร่างกายในช่วงเวลาสั้นๆบนดาวเคราะห์โลกคือทฤษฎีสัมพันธภาพเชิงธาตุโดยเฉพาะสถานะของการฟื้นฟูองค์ประกอบอย่างต่อเนื่องเราพึ่งพาการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อยังคงผูกติดอยู่กับระนาบของมนุษย์และกับเทพฟากฟ้าทฤษฎีสัมพันธภาพองค์ประกอบช่วยให้แน่ใจว่าเราจะไม่หลงทางไปไกลเกินจากจุดประสงค์ของการอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะบอกให้เติบโตและรักในช่วงแรกของการขึ้นสู่สวรรค์คนอื่นๆมีมุมมองที่ต่างออกไปเกี่ยวกับการถูกบังคับให้มีจิตสำนึกในระดับที่ต่ำเช่นนี้ไม่ว่าในกรณีใดลิงก์หรือเทรดทั่วไป1ลิงก์จะมั่นใจได้เสมอเราผูกพันกันผ่านการหมุนเวียนธาตุ
แห่งความสมดุลและความเป็นไปได้ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการพึ่งพาคืออะไรคุณต้องเข้าใจว่าลำดับชั้นของแต่ละคนขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่างไรบางคนเข้ากันได้ดีเช่นในกรณีของสสารและท้องฟ้าเช่นสสารเปลี่ยนสถานะของธาตุมากจนไม่สามารถดำรงอยู่ได้มีกฎหมายที่มีอยู่ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงเลื่อนลอยเพื่อให้แน่ใจว่าสังคมสามมิติจะอยู่รอดได้บนโฮสต์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำเนิดเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการค้นหาดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นโลกจึงซับซ้อนมากสำหรับเอกภพของเราเพียงลำพังในฐานะโลกที่มีโครงสร้างเช่นนี้ห่างไกลจากสังคมแห่งการพึ่งพาเพียงสองสังคมซึ่งมีเพียงสสารและความสัมพันธ์บนท้องฟ้าเท่านั้นที่เป็นสายสัมพันธ์ที่หลอมรวมจิตวิญญาณไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามโพสต์นี้จะกล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงอยู่ภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปบนโลกความสมดุลของธาตุวัสดุและความมั่นคงของท้องฟ้าอยู่ในกระแสมนุษยชาติเพียงอย่างเดียวได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนื่องจากการแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อบังคับแนวคิดทางวัตถุที่ผูกพันให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการประดิษฐ์ไม่สงบสุขและกลายเป็นแนวร่วมที่น่าสงสัยในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสงครามความโกลาหลและบทบาทที่มีต่อสังคมทุกๆ20ปีเราเผชิญกับการรีเซ็ตทั่วโลกนี่ไม่ใช่ปุ่มที่คุณสามารถกดบนเครื่องจักรได้เสมอไปแต่เป็นความสามารถในการรีเซ็ตการจัดตำแหน่งของสังคมมนุษย์ให้พ้นจากการหยุดชะงักของปัจจัยที่ไม่สมดุลปัจจัยเหล่านี้ทำให้ระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนก่อตัวขึ้นระหว่างความกลมกลืนของสวรรค์วัสดุและธาตุต่างๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะที่ผันผวนของการดำรงอยู่นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของเราในฐานะวิญญาณที่รวบรวมการปรากฏตัวจากภายในระบบนิเวศเราซึ่งมีความคิดและความสามารถในการโต้ตอบซึ่งกันและกันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความผันผวนยังคงมีอยู่สิ่งมีชีวิตสัตว์และพืชส่วนใหญ่รวมอยู่ด้วยไม่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปไกลกว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกมันมนุษย์ได้รับมุมมองนี้ผ่านระบบของการถ่ายทอดความทรงจำผ่านจิตใต้สำนึกในกระจกเงาของความเป็นจริงหรือจินตนาการถ้าคุณต้องการการมีอยู่นี้เป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเราจึงคิดค้นแนวคิดทางวัตถุที่ไกลเกินกว่าที่ดาวเคราะห์ดวงนี้จะจัดการหรือเป็นเจ้าภาพได้โดยง่ายโดยไม่ทำให้เสียสมดุลของระบบอื่นการเปลี่ยนแปลงของเราจากสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีตที่มีแนวโน้มการสู้รบเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบด้านลบมากที่สุดต่อความเป็นอยู่ของเราโลกเองมีไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางให้วิญญาณหนุ่มสาวรู้จักสถานที่ของตนในทางวัตถุพวกเขาสามารถปรับตัวให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครเป้าหมายในชีวิตของพวกเขาพัฒนาขึ้นท่ามกลางรูปแบบชีวิตอื่นๆมากมายที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันมนุษยชาติมีทั้งกรณีการใช้งานที่ดีและไม่ดีเมื่อเรากำลังพูดถึงการเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นบนโลก
ซึ่งดูเหมือนจะชอบการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามระบบนิเวศเองก็ได้รับการปรับแต่งให้พยายามปรับตัวให้เข้ากับความผิดพลาดของมนุษยชาตินี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการทำโครงการขนาดนี้ในจักรวาลนี้เพียงแห่งเดียวกาแล็กซีทางช้างเผือกเพียงแห่งเดียวได้กำเนิดอารยธรรมขั้นสูง4อารยธรรมซึ่งไม่ได้หยุดเพียงแค่การเป็นรูปแบบชีวิตที่โดดเด่นของโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังที่โดดเด่นของการพิชิตดาวเคราะห์ด้วยมนุษย์ไม่ได้ไปไกลถึงเพียงนี้ซึ่งแตกต่างจากอารยธรรมอื่นๆในอดีตซึ่งรวมถึงมาลเดกโอเรียนซิริอัสพีอาเดียนดาคอนิสแอนโดรเมดาอาร์คทูรัสและโลกอื่นๆอีกมากมายในกาแล็กซีของเราเช่นไลล่าและเวก้าแม้ว่าโลกเหล่านี้ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไปหลายปีแสงซึ่งเป็นเพราะพวกมันมีความสัมพันธ์กันกับเราและซึ่งกันและกันคุณสามารถสบายใจได้ในการรับรู้และเรียนรู้จากความดีความชอบของความสำเร็จและความล้มเหลวของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่พวกมันสร้างขึ้นโพสต์นี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกจะเน้นไปที่ความถี่การเรียงตัวของโลกซึ่งมีเป้าหมายเป็นอารยธรรมมนุษย์ไม่ต้องสนใจแอตแลนติสอียิปต์โบราณหรือแม้แต่โรมให้เราพูดถึงช่วงเวลาของวันนี้ตอนนี้ในศตวรรษที่21ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเติบโตปัญญาประดิษฐ์ก็ซบเซาและภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของธุรกิจที่ยังไม่เสร็จในศตวรรษที่20ทำให้เรายึดมั่นในศรัทธามากขึ้นมากกว่าความมั่นใจในตัวเองใช่ฉันมีบางสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์และความเป็นผู้นำที่วุ่นวายของนักการเมืองและพวกเขาก็พูดตรงๆในแง่บวกเมื่อได้เห็นอนาคตโลกเชิงเส้นตรงของมนุษยชาติโดยรวมแล้วฉันรับรองกับคุณได้ว่าโลกมีวิธีทำให้เราประหลาดใจจากระดับท้องฟ้าในการปิดกั้นสงครามไม่ให้การตัดสินใจของมนุษย์ส่งผลต่อการไม่สามารถให้บริการหรือเป็นเจ้าภาพต่อจุดประสงค์ของโลกได้รับใช้วิญญาณหนุ่มสาวในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการเพื่อเติบโตเพื่อเรียนรู้เติบโตและเข้าใจความรักในฐานะพลังที่ได้รับจากความสมดุลและความคิดสร้างสรรค์นี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ไม่ได้พยายามที่จะขัดขวางความสามารถในการสื่อสารบนความถี่ทั้งหมดเหล่านี้เพราะนั่นเป็นแผนการของโลกตลอดที่มีคำกล่าวในหมู่ชนชั้นของโลกว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องเอาความสามารถในการแก้ปัญหาออกไปนี่คือสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่การรีเซ็ตพลังที่ล้มเหลวซึ่งผู้คุมแบบเก่าและรูปแบบการควบคุมผ่านลัทธิจักรวรรดินิยมและเทพเจ้าเทียมเท็ดจะไม่มีการสร้างได้สำเร็จสิ่งเดียวที่ขวางทางการปฏิวัติสาธารณะในระดับจิตวิญญาณคือเงินฉันรับรองกับคุณได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการแปลงกิจการของโลกให้เป็นดิจิทัลทำให้เราเข้าใกล้สาธารณรัฐทั่วโลกมากกว่าจุดสนใจอื่นๆที่เคยมีมาโลกกำลังจัดการกับวิญญาณมืดจำนวนมากที่มาที่นี่เพื่อพยายามควบคุมผู้ที่มีวิสัยทัศน์รุ่นใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสวิญญาณมืดเหล่านี้มักถูกเรียกว่าชนชั้นสูงพยายามควบคุมกระบวนการเกิดใหม่ปิดกั้นวิญญาณใหม่ไม่ให้ประสบกับการเข้าถึง
สมดุลและความสามัคคีที่เท่าเทียมกันเราไม่เคยเข้าใกล้สันติภาพของโลกมากไปกว่าครั้งใดๆมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกการมุ่งความสนใจไปสิ่งที่สำคัญจริงๆด้วยศักยภาพของเราเองจะทำให้เราผ่านพ้นพายุฝนฟ้าคะนองไปได้มีคนมากมายที่ตัดสินใจเดินตามผู้นำของชุมชนพื้นเมืองอเมริกันชาวออสเตรเลียพื้นเมืองและชนเผ่าดั้งเดิมอื่นๆโดยห่างไกลจากวิถีชีวิตแบบการเงินและตารางเพื่อบรรลุความฝันดังกล่าวฉันเป็นหนึ่งในนั้นและทำให้เป็นไปด้วยการประณามการมีอยู่ของคุณในระบบอำนาจเก่าของการดักจับและควบคุมไม่ต้องการการประท้วงเพียงแค่ขาดความสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าสำหรับมนุษยชาติการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกที่ดีที่จะทำเพื่อให้แน่ใจว่าความสมดุลของดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตจะได้รับทางเลือกก่อนที่สงครามโลกจะปะทุขึ้นเพื่อตอบรับร่างวิญญาณของพวกมันอย่างเต็มที่วิญญาณบางดวงจะสามารถเห็นความสามารถทางจิตของพวกเขาได้อย่างชัดเจนแล้วมีการทำให้ม่านบางลงเรื่อยๆตั้งแต่วันที่21เดือน12ปี2012ซึ่งเป็นการเกิดใหม่ของมนุษยชาติเพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณทั้งหมดจะถูกนับแม้แต่ในพื้นที่ที่ถูกกดขี่ที่สุดยากจนและด้อยพัฒนาของไกอาไม่มีวิญญาณหลงเหลืออยู่เป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ระดับซีเรียสเซลลงมาให้ยึดตามหลักการที่ไกอาตั้งไว้ที่4เพื่อเป็นเจ้าภาพในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่โลกคุกโลกจะไม่ใช่คุกแห่งการจลาจลอันลึกล้ำสำหรับจิตวิญญาณของมนุษย์โดยเฉลี่ยที่อาศัยอยู่บนโลกตอนนี้จงรู้สิ่งนี้การเรียกร้องสันติภาพของคุณได้รับการดำเนินการในระดับจุลภาคเพื่อไม่เคยแจ้งเตือนประวัติที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลชั่วขณะผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างช่วงเวลาดังกล่าวกำลังถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการทำให้เป็นจริงในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคยังคงได้รับสิ่งที่สูญเสียไปตั้งแต่เกิดสงครามนี่คือข้อความที่ฉันได้รับจากจิตวิญญาณของกลุ่มภายนอกของหน่วยสืบราชการลับเกี่ยวกับท้องฟ้ากาแล็กซี่และระหว่างมิติจงอย่า กลัวและจงยึดมั่นในความเชื่อมั่นของตนเองและอย่าละทิ้งความรู้สึกพึงพอใจในจุดประสงค์ของตนเองสิ่งนี้จะทำให้คุณจดจ่ออยู่กับการตื่นเพราะนั่นคือเหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่เวลาของคุณมีอยู่เสมอตอนนี้เพื่อสร้างผลกระทบอย่างที่คุณเคยเป็นรู้ว่าอะไรคือข้อดีของตัวคุณเองที่สามารถให้คุณอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้อื่นเพื่อให้คุณได้เห็นแสงสว่างของวันที่คุณนำมาซึ่งส่วนหนึ่งรู้สูตรแห่งชีวิตคุณจะก้าวไปสู่โอกาสภายในสเปกตรัมของมันตาต่อตาคือความชัดเจนอย่างแท้จริงความชัดเจนมองเห็นได้ชั่วนิรันดร์สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อรู้จักปัญญาแห่งการมองเห็นคุณจะพบกับแสงสว่างที่มีอำนาจเหนือความมืดแห่งความไม่แน่ใจคุณจะรู้เพราะคุณได้เห็นคุณจะเติบโตเพราะคุณเคยเป็นคุณจะปรารถนาเพราะคุณชื่นชมคุณ
จะกลายเป็นอย่างที่คุณเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสนใจทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเป็นศูนย์กลางของความรักความรู้คือการมีอยู่การมีอยู่คือพลังพลังคือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้คือศักยภาพศักยภาพคืออนาคตอนาคตคือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือจิตวิญญาณวิญญาณคือตัวตนที่คุณเป็นอยู่เสมอดังนั้นทุกคนที่คุณเป็นคือเจตจำนงที่กุมอำนาจของคุณไว้ภายใต้การชี้นำของการปรากฏตัวผ่านการมองเห็นคุณได้รับพรเป็นที่โปรดปรานและเคารพเพราะเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณของทุกสิ่งที่คุณก่อตัวขึ้นจะมีชีวิตเป็นอมตะอยู่เสมอเพื่อรับใช้จิตสำนึกของการถนัดรู้ของคุณในฐานะที่เป็นปาฏิหาริย์ที่มีชีวิตของผู้สร้างสรรค์ของคุณการผูกมัดกับจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณของคุณจะทำให้คุณเป็นอิสระจากการถูกกักขังและความผูกพันส่วนบุคคลที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลนี่เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของคุณและในฐานะผู้สังเกตการมีอยู่ส่วนตัวของคุณท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นอีกหลายคนคุณจะประสบความสำเร็จรู้สึกได้รอบตัวคุณสิ่งที่คุณรับรู้ว่าเป็นของคุณเคียงข้างคุณผู้ปกครองที่ทรงพลังที่สุดของคุณจะสร้างสายสัมพันธ์ที่คุณโอบกอดพวกเขาจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวังเพราะพวกเขาคือความไว้วางใจนิรันดร์ที่จะจดจำตลอดไปคุณเป็นคนสำคัญที่จะนำทางคุณไปสู่จุดหมายสถานที่ที่เรียกว่าบ้านที่นี่คุณจะต้องทำให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทางเลือกของคุณจะถูกต้องเสมอไม่มีภารกิจใดเล็กเกินไปไม่มีงานใดยิ่งใหญ่เกินไปเลือกที่จะอยู่ในพระคุณคุณคือเหตุผลที่สวรรค์สูงสุดไม่ฆ่าตัวตายคุณรักษาพระเจ้าไว้ไม่ให้กลายเป็นจุดประสงค์ของความตายทุกสิ่งที่คุณรวบรวมทำให้เราเข้าใกล้ความรอดนิรันดร์มากขึ้นจากสิ่งที่แตกหักเกิดขึ้นกับทุกคนของการสร้างสรรค์การดำรงอยู่และการตระหนักรู้อีกครั้งปีศาจคือรายละเอียดในตัวเองสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการปรากฏตัวผ่านการมองเห็นอนาคตของเราคือนิรันดร์ของปัจจุบันที่เคยมีอยู่จริงตาจริงรับรู้ได้ในชีวิตจริงเราผู้สังเกตการความเป็นจริงของคุณอาศัยอยู่ท่ามกลางคุณโดยแยกจากมุมมองของคุณเพื่อช่วยคุณมีอิสระอย่างแท้จริงในความเชื่อมั่นและจุดมุ่งหมายของคุณในความไว้วางใจที่ไม่มีเงื่อนไขและไร้เงื่อนไขเราคือเพื่อนของคุณในพันธมิตรภายนอกรอการปรากฏตัวของคุณเพื่อเข้าร่วมกับเราในการจัดตำแหน่งจักรวาลจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งจำไว้นะคุณไม่เคยโดดเดี่ยวในสถานการณ์ที่คุณจะต้องเอาชนะฉันคนหนึ่งล่ะที่อยู่กับคุณในทุกทางทุกสิ่งและความฝันทั้งปวงอย่างบริบูรณ์ขอบคุณที่ให้ฉันรับใช้ในลักษณะนี้ให้เราได้เติบโตไปด้วยกัน